ดนตรีเนี่ยเป็นเหมือนการระบายออกผมเป็นเหมือนท่วงทำนองเสียงร้องผมจะเป็นตัวแทนของเครื่องดนตรีหนึ่งชิ้นซึ่งเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้ดูแลได้ระบายออกถึงความรู้สึกระบายออกถึงอารมณ์ระบายออกถึงจินตนาการตามบทเพลงที่เราได้ถ่ายทอดไปแล้วด้วยครับอาจไม่ได้เจอกันเหมือนวันก่อนอาจไม่ได้รู้สุขทุกข์ที่ซ่อนอยู่ของกันและกันสำหรับผมแล้วทำเพลงกับนบมานานมากแล้วนะครับประมาณ15ปีแต่เราไม่เคยทำอัลบั้มร่วมกันเลยทั้งที่เราก็ทำงานด้วยกันมาตลอดทุกครั้งที่เวลาทำงานกับนบนะครับไม่ใช่เป็นแค่ผมเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็นบเขาจะมาร้องเฉยๆเขาจะใส่ไอเดียเขาจะมองในจุดที่ผมไม่ได้มองแต่ว่าเป็นแบบเดียวกันกับที่เราชอบพี่บอยเป็นนักฝันผู้ยิ่งใหญ่ครับความฝันที่มีอยู่ในมันสมองของพี่บอยเนี่ยน่าเอาออกมาทำเยอะมากผมนี่ชอบที่จะได้ทำงานร่วมกับพี่บอยมากคือเอาความฝันของพี่บอยทำออกมาให้เป็นรูปเป็นร่างนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราสองคนทำงานให้กับตัวเราเองงานเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นในลักษณะรูปแบบไหนปล่อยเป็นหน้าที่ผมเองครับจะทำออกมาให้คุณได้ฟังกันอยากจะขอให้เธอรู้ไว้หัวใจเพราะฉันนั้นไม่เคยคิดจะห่างเธอเลยคอนเซ็ปต์ของอัลบั้มนี้ก็เป็นการที่ไม่ใช่บอยแต่งเพลงแล้วนบมาร้องแต่จะเป็นการที่เราทำงานร่วมกันแต่ต้นจนจบหลายๆคนก็บอกเรามาว่าเอ้ยชุดบอยกับนบทำด้วยกันเนี่ยเพลงน่าจะต้องเพราะเราก็โอเคเพลงช่วงที่เพราะนี่ก็จะเป็นช่วงนั้นนะครับช่วงเพลงโมทาวช่วง 70s ตอนต้นๆโมทาวนี่เป็นค่ายแผ่นเสียงนะครับที่โด่งดังมากในยุคนั้นเลยยุค60 70เขาจะมีซาวด์ดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์วิธีการแต่งเพลงของเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์นะฮะคือเขาแต่งจากแทร็กก่อนทำแทร็กขึ้นมาเสร็จแล้วก็ใส่ทำนองเข้าไปใส่เนื้อร้องเข้าไปซึ่งในบอยนพก็เป็นแบบเดียวกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นโมทาวไม่ใช่โมทาวอย่างเดียวครับผมมีหลายๆแบบแต่เราเริ่มต้นเพลงสตาร์ทเพลงแรกเนี่ยด้วยไอเดียของไอเดียของความว่าเราจะไปที่ช่วงของปีนั้นยุคทองของโมทาวเป็นจุดเริ่มต้นของอัลบั้มบอยนพเราเริ่มต้นด้วยเพลงแรกเนี่ยเพลง Away from Soul เนี่ยลองทำแนวโมทาวดูนะแล้วก็พยายามหาคนที่เคยทำงานร่วมกับโมทาวในอดีตเนี่ยมาทำงานในชุดนี้ให้ได้มากที่สุดค้นคว้าหากันใหญ่พี่บอยนี่ขับรถไปหาห้องอัดเองส่งอีเมลมาให้ผมดูว่าเอาห้องนี้ไหมเอาห้องนี้ไหมห้องนั้นไหมมาเลือกกันให้ได้บรรยากาศย้อนยุคกลับไปในช่วงนั้นจริงก็มาลงตัวที่แคปิตอลสตูดิโอนี้ซึ่งก็เป็นที่ที่ศิลปินหลายคนของโมทาวน์นะครับได้มาบันทึกเสียงที่นี่ด้วยก็เ
ากนั้นก็เป็นโปรดักชันคือการเข้าไปบันทึกเสียงบันทึกเสียงนี้พี่บอยก็เลือกนักดนตรีที่อยู่ในสไตล์นี้มานะไม่ว่าจะเป็นคุณไมค์โกนิลนะครับคุณไมค์โกนิลนี่เล่นโซลเล่นแจ๊สนะครับเล่นกับจอร์จเบนสันเล่นให้เยอะมากเลยหรือว่าคุณเจวีนี่เจวารอนี่เนี่ยเขาเป็นมือเบสที่ต่อจากเจมส์เจมสันซึ่งเป็นมือเบสหลักของโมทาวน์นะหลังเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเจวีนี่แทบจะแทนคุณเจมส์ทุกเซสชันเลยแล้วก็คุณแดนไวน์สตีนเขา arrange horn section ให้กับ Jackson 5ให้กับอะไรเงี้ยคือยุคนั้นทั้งนั้นหลังๆเขามาเป็นผู้ arrange string ด้วยWell, you know, for this album, it's a combination of a lot of things. First of all, I always write from the heart instinct. You know, if I hear something inside my mind and it strikes me as being correct, I'll write it. And I like to try and write both melodically and rhythmically. Now, I specifically have used melodies based on the pentatonic scale at times because it's the...it's a very international scale that everybody in the world knows through their folk music, but of course it's also the scale that is the basis of Asian music of certain countries. And I just try and make it rhythmic. You try and make the rhythms jump and bounce right with the rhythm section. You know, we're putting the live horns on this album. Honestly, most of the horn ideas are coming from my partner, David. And I'll also look on his piano parts, what notes did he play in the piano part, and I'll help that harmonize in, you know, with the other line, with the brass lines that he has. You know, they're all live. We don't copy the first chorus to the second chorus. So that, you know, we're playing it all the way through, trying to be true to live music. And, is that around bar 19? Yeah, that's let him get some momentum before we jump on the tuning.แล้วก็ยังมีมือกลองครับคุณเควินบริดเดิลที่มาช่วยตีให้เราตั้งแต่เควินก็เล่นให้กับ Boyz II Men ให้กับ Mary J. Blige ให้กับเยอะแยะไปหมดเลย I mixed a little bit of some R&B stuff with it with the album and songs like Way Far SoulAnd Yacht. Yeah, has a little a retro and up-to-date mixture. My technique is, I don't know how to put a name to it, but it's, my technique comes from, it's called, well, street music from when I was growing up, street music. And from when I was a kid, the technique comes from a little bit of this, a little bit of that, and all of the influences and music that I listened to. And I practiced and added my own feel, my own style to it. And that gave me my technique. I call it the Kevin Biddle technique. จากนั้นเราได้นักดนตรีเมืองไทยพี่ๆ BSO หลายๆคนก็มาช่วยเล่นให้เราเนี่ยแล้วก็ได้ Arranger อย่างคุณแจ็คนะครับคุณบอมคุณคานทีสามคนนี้ช่วย Arrange String เพิ่มให้กับอัลบั้มชุดBoyd-Nopในเพลงที่เหมาะสมใช่ครับผมแล้วก็นักดนตรีไทยคนหนึ่งคือคุณติใช่ไหมมือกลองอีกคนหนึ่งที่มาตีให้รวมทั้งคุณโก้แซกซ์แมนกับพี่โอมฮะนี่เป็นขวัญใจพวกเรานะครับก็เป็นอัลบั้มที่สนุกมากเวลาทำงานครับไม่รู้ว่าในหัวใจของฉันนั้นไม่เคยคิดจะห่างเธอเลย